ช่องโบเตอร์โชว์กันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายจากการถ่ายคลิปมานาน wow. นานมากๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยติดสถานการณ์โควิดด้วยจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้จะออกไปไหนก็ไปไม่ได้นะคะวันนี้ก็เลยเปลี่ยนมาทำเป็นแนวการทำอาหารกันบ้างนะคะก็ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าวันนี้เนี่ยจะพามาทำเมนูอะไรไปรอดูกันในคลิปเลยค่ะทำกันวันนี้ก็คือแตงถั่วต้มไม่ใช่วันนี้เราพามาทำตำถั่วกันนะคะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกเราต้องใส่พริกกับกระเทียมกันก่อนใส่เยอะไหมคะประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ตำกระเทียมให้ละเอียดก่อนนะคะระวังเข้าตากันด้วยนะคะขั้นตอนนี อร่อยแน่ๆค่ะทุกคนไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้วหลังจากที่เราใส่มะนาวลงไปนะคะก็จะเริ่มมีเสียงน้ำคลิกคลิกออกมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาใส่อย่างอื่นกันต่อนะคะใส่เป็นน้ำปลาแล้วกันนะคะนะคะเราต้องเรียกว่าผงนัวนะคะใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตำให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากนั้นใส่น้ำตาลนะคะทุกคนว้าวคนระวังใส่ผิดใส่เกลือไม่ได้นะคะเค็มตายเลยนะคะแค่นี้ก็เค็มแล้วโอเคค่ะทุกคนคะถ้าเกิดว่ารสชาติปรุงได้ตามชอบแล้วนะคะแล้วก็ใส่พวกหมูยอหรือว่าอะไรที่จะใส่ลงไปได้เลยนะคะวันนี้ใส่เป็นหมูยอนะคะซึ่งใส่หมูยอเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ต้องตำเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมูยอเนี่ยมันจะเละแล้วมันจะไม่น่าทานโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่ลงครัวกันมาอย่างยาวนานนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วจะได้กินแล้วนะคะก็สำหรับใครที่อยากทำนะคะก็ไปทำตามกันได้นะคะก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ